ช่องคณะแล็บช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์สวัสดีครับตอนประวัติท้องสนามหลวงท้องสนามหลวงแต่เดิมมีชื่อเรียกว่าทุ่งพระเมรุเนื่องจากใช้เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินและเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้ใช้ท้องสนามหลวงเป็นที่ประกอบงานพระราชพิธีต่างๆเช่นเป็นที่ตั้งพระเมรุมาตรของพระมหากษัตริย์และเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์และเป็นที่ประกอบงานพระราชพิธีต่างๆอีกด้วยซึ่งต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงมีพระราชกุศโลบายโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการทำนาที่ท้องสนามหลวงนั้นเพื่อแสดงให้ปรากฏแก่นานาอารยประเทศว่าสยามของเรานี้บริบูรณ์ด้วยอาหารและข้าวปลามีไร่นาไปจนติดกำแพงพระบรมมหาราชวังและสยามเอาใจใส่ในการสะสมเสบียงอาหารไว้เป็นกำลังของบ้านเมืองอีกด้วยโดยต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเรียกจากทุ่งพระเมรุเป็นท้องสนามหลวงดังปรากฏเหตุผลอยู่ในประกาศโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าที่ท้องนาหน้าวัดมหาธาตุนั้นคนอ้างการซึ่งนานามีครั้งหนึ่งและเป็นการอวมงคลมาเรียกเป็นชื่อตำบลว่าทุ่งพระเมรุนั้นหาชอบไม่ตั้งแต่นี้สืบไปที่ท้องนาหน้าวัดมหาธาตุนั้นให้เรียกว่าท้องสนามหลวงอีกทั้งพระองค์ยังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบงานพระราชพิธีพืชมงคลพิธีพิรุณศาสตร์มีกำแพงแล้วล้อมรอบบริเวณข้างในสร้างหอพระพุทธรูปสำคัญเป็นที่ประดิษฐานพระสำหรับพิธีมีพระพลาที่ทำการพระราชพิธีมีหอดักลมลงที่พระพลาสำหรับทอดพระเนตรการทำนาข้างพระพลามีโรงละครสำหรับเล่นบวงสรวงด้านเหนือมีพระพลาน้อยสร้างบนกำแพงแก้วสำหรับประทับทอดพระเนตรการทำนาในท้องทุ่งนอกกำแพงแก้วนั้นมีฉางสำหรับใส่ข้าวที่ได้จากการปลูกข้าวทำนาด้วยและในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายสนามหลวงจากเดิมและรื้อพระพลาต่างๆที่สร้างในรัชกาลก่อนๆเพราะหมดความจำเป็นที่จะต้องทำนาที่ท้องสนามหลวงและได้ใช้สนามหลวงเป็นที่ประกอบงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆเช่นการฉลองพระนครครบ100ปีงานฉลองเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับจากยุโรปในปีพุทธศักราช2440ต่อมาแนวรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงใช้สนามหลวงในการประกอบงานพระราชพิธีต่างๆและยังใช้เป็นสนามแข่งม้าและสนามกอล์ฟอีกด้วยและในปัจจุบันท้องสนามหลวงสนามหลวงหรือทุ่งพระเมรุในอดีตก็คือสนามขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์อยู่ระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคลที่เขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีเนื้อที่ทั้งสิ้น74ไร่63ตารางวาและในปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติไปแล้วนั่นเองและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันหรือเคยมีประสบการณ์ใดๆจากในอดีตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสนามหลวงอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribeเป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ